ครับวันนี้มาทดสอบลำโพงระหว่างตัว Realme X3 Super Zoom แล้วก็ทาง Note 10 Lite จากทาง Samsung กันนะครับThank you.
ครับก็จบไปแล้วครับในการทดสอบลำโพงทั้ง2รุ่นระหว่างตัว Realme X3 Super Zoom แล้วก็ทาง Samsung Galaxy Note 10 Lite แน่นอนครับว่าทั้ง2รุ่นนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีทั้งคู่ไม่แน่ใจว่าในเรื่องของเรทราคา Realme X3 นั้นจะเป็นยังไงนะครับแต่ให้เดาก็คืออยู่ในเรทราคาต่ำกว่า 20,000 บาทประมาณนี้เลยเอามาจับเทียบกับทาง Note 10 Lite จากทาง Samsungแน่นอนครับว่าทั้ง2รุ่นนี้นั้นเป็นลำโพงเดี่ยวด้วยกันทั้งคู่ส่วนทาง Realme นั้นถือว่าเสียงออกทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับในเรื่องของมิติเสียงความแน่นของเสียงเบสนั้นทาง Realme ทำได้ดีกว่าแต่ถ้าเน้นเรื่องของเสียงใสๆเสียงคนพูดความแหลมพวกนี้นะครับทาง Note 10 Lite จากทาง Samsung นั้นทำได้ชัดเจนกว่ารวมไปถึงความดังของลำโพงเมื่อเปิดสูงสุดนั้นทาง Samsung Galaxy Note 10 Lite ทำได้ค่อนข้างดีกว่าพอสมควรเมื่อเอามาเทียบกันแบบนี้ก็ต้องบอกว่าทาง S10 Lite ทาง Note 10 Lite นั้นทำได้ดีกว่านะครับแต่ทาง Realme X3 Super Zoom เองนั้นก็ต้องบอกว่าเสียงลำโพงนั้นดีขึ้นนะครับในเรื่องของมิติเสียงเสียงเบสพวกนี้ความหนักแน่นจะดีกว่าทาง Samsung แต่ในภาพรวมนั้นความดังทาง Samsung นั้นทำได้ดีกว่าก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็มีดีเด่นแตกต่างกันไปแล้วแต่ชอบเลยเป็นลำโพงเดี่ยวด้วยกันทั้งคู่สำหรับคลิปนี้แอดมินนั้นก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ทดสอบเปรียบเทียบก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไว้ด้วยสำหรับวันนี้แอดมินนั้นขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ